วันนี้นะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกที่มีอาจารย์วิษณุเครืองามครับในฐานะของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมอยู่ด้วยครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภารกิจแรกนะครับของอาจารย์วิษณุที่หลายๆคนจับตานั่นก็คือเรื่องของการชี้แจงประเด็นในเรื่องของที่40สว.เนี่ยยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานนะครับว่าอาจจะทำโดยมิชอบเพราะคุณพิชิตเนี่ยอาจจะขาดคุณสมบัติซึ่งแน่นอนครับว่าพอศาลรับคำร้องนี้เกิดขึ้นเนี่ยประเด็นของคุณพิชิตถูกตกไปนะครับเนื่องจากว่าทางคุณพิชิตเนี่ยมีการลาออกไปแล้วแต่ในส่วนของกรณีของนายกรัฐมนตรีก็ยังคงอยู่โดยอาจารย์วิษณุเครืองามบอกว่าคำชี้แจงเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับโดยทีมงานที่มีการทำคำชี้แจงดังกล่าวเนี่ยนั่นก็คือคุณพิชิตชื่นบานอยู่ในทีมด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเสร็จเรียบร้อย 100% เนี่ยก็จะส่งมาให้ทางอาจารย์วิษณุเครืองามในฐานะของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตรวจสอบแล้วก็ดูอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์วิษณุเครืองามครับก็ยังตอบอีกว่าเรื่องดีลในการเปลี่ยนไตที่โรงพยาบาลพระราม9ให้แลกกับตำแหน่งที่มาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิษณุตอบปฏิเสธนะครับว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่ได้มีแผนว่าจะมีการเปลี่ยนไตด้วยเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเปลี่ยนไตไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมีการรับประทานยากดภูมิซึ่งเมื่อทานยากดภูมิไปก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็อาจจะเข้ามาทำลายอาจารย์ได้นะอาจารย์ก็อายุเยอะแล้วในส่วนของการปรึกษาด้านสุขภาพนะครับของคนที่ได้เปลี่ยนไตมานั่นก็คือพี่อ้วนภูมิธรรมครับซึ่งพี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยได้รับไตนะครับจากลูกของพี่อ้วน